สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้มาเข้าสู่ที่ EP ที่119แล้วครับณปะปาปวกแดงและยอนะครับวันนี้ลงเหยื่อทั้งตีตุ้งติ้งลำชิงหลิวไปนะครับผมทั้งหมด14คันนะครับผมวันนี้ก็พอยังมีตอดบ้านนะครับผมเหยื่อสดไส้เดือนนะครับเดี๋ยวมาดูเหยื่อสูตรของเราบ้างครับยืนเยื่อไทยแลนด์นะครับผมสามารถติดต่อได้นะครับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์ปวกแดงวังตะผินนะครับ0655497960นะครับอีกเบอร์นะครับ0659017533นะครับใครสนใจอยู่แถวแวกระยองสามารถมาเอาที่บ้านได้นะครับผมแต่ส่วนใครสนใจจำนวนเยอะๆนะครับสามารถสั่งมาได้นะครับผมการจัดส่งไม่เกิน7วันนะครับแล้วแต่ระยะทางนะครับผมวันนี้ไม่ไปไหนไกลนะครับฝนน่าจะมาอีกวันนี้นะครับกะว่าจะไปหนองปลาไหลนะครับวันนี้ฝนน่าจะตกลมน่าจะแรงครับเดี๋ยววันนี้มาเทสที่บ่อปลาปลาปลวกแดงระยองอีกทีหนึ่งนะครับอยากได้ปลาตะเพียนนะครับเดี๋ยวจะตกชิงหลิวไปด้วยนะครับผมว่าจะกินหรือเปล่าวันนี้อยู่ด้านบนนะครับวันนี้น้ำขึ้นค่อนข้างเยอะลงข้างล่างไม่ได้นะครับผมวันนี้น่าจะใช้ 7.2 นะครับผมชิงหลิวเดี๋ยวลองดูครับผมว่าจะประมาณไหนดูว่าปลาจะเข้าใกล้หรือไกลนะครับผมคอยติดตามรับชมนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกับช่องเล็กๆสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้เข้ามาสู่ที่ EP ที่119แล้วนะครับคอยติดตามรับชมครับผมกินอยู่โอ้ปากก็ใหญ่เหมือนกันนะเนาะปากใหญ่เหมือนกันตัวไม่ค่อยใหญ่ลูกบอกว่าดิขอข้าเนี่ยจะเตรียมไซส์สวยๆครับผมแบบนี้ดิมันน่าเ
เพิ่งจะมาครับโอ้นานเหลือเกินฮะโอ้ก็ดีบอกแล้วปลานินข้าวตรงนู้นอยู่ไหมเชียนเย้อยู่ไงแล้วเชียนเริ่มอยู่อยู่ปุ๊ดอ่ะเชียนกันไงเด็กอยู่อยู่ปุ๊ดเชียนจางยี่เดียนเล่นกินเลยกินเลยตอนมากมันแผ่เด็ดมาดูฝั่งนี้บ้างครับปลาตะเพียนตัวสวยๆครับผมโอ้โหปลาปลูกแดงระยองครับผมมาดูปลาตะเพียนสวยๆครับผมโอ้โหไซส์ใหญ่ไหมครับ5นิ้วเลยนะครับน่าจะ 4-5 ขีดครับตัวนี้ครับผมดูบ้างแล้วตักให้หน่อยตัวสวยเหมือนกันครับผมเน้นเริ่มมาแล้ว
วยครับยังมีตัวครับผมยาฮู ไปตัวผมถ่ายไม่ทันครับตัวนี้ครับว้าวครับผมมาดูทางนี้บ้างครับโอ้โหปลานิลไซส์สวยเลยครับโอ้โหครับโลกว่าครับผมตัวนี้ครับดูโฉมหน้าคนได้นะครับยิ้มเลยครับวันนี้ครับมีหลายตัวแล้วนะครับผมวันนี้นี่ไซส์แรกเลยครับที่ตัวโตๆครับผมโลกว่านะครับสวัสดีครับนะตอนนี้ก็เข้ามาถึงเวลา 18:00 นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเก็บเบ็ดกันเลยนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับกับสุขชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้ก็เข้ามาสู่ที่ EP ที่119แล้วนะครับวันนี้ใช้เหยื่อสูตรของยืนเยื่อไทยแลนด์นะครับเช่นเคยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่ไหนคอยติดตามรับชมนะครับไม่แน่วันอาทิตย์นะครับปลาหนองปลาไหลกินยากครับอาจจะมาตกที่เดิมนะครับอาจจะอยู่อีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคอยลุ้นกันอีกทีนะครับผมว่าจะไปที่ไหนต่อนะครับวันนี้ก็ได้ปลาตะเพียนอย่างเดียวนะครับได้ไปก็พอสมควร10กว่าหางนะครับผมตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันนี้กินไม่ค่อยจัดวันนี้ลงเหยื่อไป15คันนะครับตุ้งติ้งลำด้วยไส้เดือนด้วยกุ้งด้วยครับแต่กุ้งไส้เดือนไม่ค่อยกินนะวันนี้เน้นลำอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ตะเพียนไซส์ค่อนข้างสวยนะครับมีนะทางนี้นะครับได้ปลานิลไปไซส์สวยๆไปตัวหนึ่งนะครับน่าจะโลกว่านะครับผมนอกนั้นก็เป็นปลาตะเพียนตัวสวยนะครับแล้วก็ปลานิลไซส์แว้นนะครับผมมีนะฝั่งนี้ก็ได้ปลาตะเพียนไซส์สวยๆไป 2-3 ตัวนะครับวันนี้ถือว่าไม่แห้วนะครับพอได้ตัวนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับช่องเลสสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติพบกับ
เหยื่อยินเยอร์ไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับผมใน EP ที่120ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีไว้เพียงเท่านี้ครับผมได้ปลาไปอีกแล้วโอ้อยู่เฉยๆก็ได้ปลาไปกินปลารวมวันนี้ครับผมได้ปลาตะเพียนเล็กไซส์สวยๆไซส์กลางปลาตองครับแล้วก็ลูกปลาสวาย2ตัวนะครับผมวันนี้ปลากินเหยื่อยากมากครับผมวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แก้มืออีกวันหนึ่งนะครับผมว่าจะไปอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลว่าน่าจะไม่ไปแล้วครับเดี๋ยวมาแก้มือพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งครับว่าจะได้ปลานิลหรือเปล่าครับวันนี้ปลานิลไม่ได้เลยครับวันนี้วันนี้ขอซื้อนานาไป2ตัว3ตัวนะครับผมไปทำกับข้าวนะครับใช้สวยๆครับวันนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนานาทุกๆท่านครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเล็กๆสมชาติพิ้งไทยเลยนะครับนาดินใหม่ทั้งชาติครับพรุ่งนี้เข้าสู่ที่ EP ที่120ไปติดตามรับชมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ